ขาคือเด็กชายที่มีใจเป็นหญิงที่มีเพื่อนมาล้อบ้างค่ะบ้าอะไรลูกอีตุ๊ดเนี่ยค่ะก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนมาล้อค่ะหนูใช้วิธียังไงลูกปล่อยครับก็แบบว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็ยังล้อไปเองค่ะกับชีวิตครอบครัวที่ยากลำบากนี่เป็นบ้านของเราเองไหมคุณพ่อคุณแม่จ้ะนี่ภายในบ้านนะค่ะแม่หนูเหนื่อยแค่ไหนก็เห็นว่าแม่เหนื่อยค่ะพี่ก็ไปเป็นอะไรอีกไปยุ่งกับยาเสพติดค่ะจนพ่อเป็นอะไรเป็นโรคกลัวค่ะเพื่อนล้อพ่อว่าถึงขนาดไหนก็แบบว่ามีพ่อเป็นบ้าอย่างเงี้ยแต่เขาก็ได้ใช้ความอ่อนหวานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้ทำจากกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ที่เราเช็ดปากเนี่ยนะค่ะโอ้อยากให้มีบ้านให้แม่อยู่ค่ะให้แม่มีความสุขค่ะสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 presented by Hilux Revo D ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กอายุ15ปีเขาเกิดเป็นผู้ชายแต่ว่าใจเขาเป็นผู้หญิงครับครอบครัวเขายากจนมากอาศัยอยู่ในบ้านนะบ้านนี้คล้ายๆกับเป็นเพิงนะพื้นนี่เป็นดินเลยนะฮะหลายส่วนนี่ผุพังอาศัยอยู่กัน5คนมีคุณย่าแต่คุณย่าก็ตาบอดนะฮะมีพี่ชายก็ไปติดยาเสพติดจนทำให้พ่อนี่เครียดนะเครียดหนักเลยแล้วก็เกิดอาการจิตหลอนไปด้วยอีกคนหนึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเยอะมากฮะเยอะเหลือเกินสำหรับเด็กคนเนี้ยจะรับไว้ได้แต่เด็กคนนี้ก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครับทำยังไงครับเรียนดีได้เกรด4ทุกวิชาแล้วก็ยังใช้ความนุ่มนวลอ่อนหวานที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองนี่แหละไปทำดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้ข้างๆผมเหล่านี้นี่คือฝีมือเขานะครับเพื่อเป็นรายได้ช่วยทางบ้านอีกทางนึงส่งพลังกายพลังใจให้เด็กคนนี้ครับมาลูกมาครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแนะนำตัวซิหนูชื่ออะไรครับชื่อตักครับชื่อตักนี่ชื่อตักนี่คือพ่อแม่ตั้งให้ค่ะแล้วหนูเรียกตัวเองว่าตักกี้ค่ะตักกี้อันนี้หนูตั้งหรือว่าเพื่อนๆตั้งเพื่อนเรียกค่ะเรียกเป็นตักกี้ไปเลยบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าหนูเกิดมาถ้าลักษณะมันก็เป็นผู้ชายใช่ไหมค่ะแต่ใจเรามันชอบความสวยความงามค่ะอ้าวทีนี้เรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องครอบครัวของหนูหนูต้องถือว่าอยู่ในครอบครัวที่ระดับไหนระดับยากจนค่ะยากจนเลยนะไม่ใช่ยากจนธรรมดานะยากจนมากที่บ้านหนูอยู่กันกี่คนลูก5ค่ะลองดูว่า5คนที่อยู่กับหนูตั๊กกี้นี่ก็มีผลต่อหนูหมดเลยเนาะค่ะคุณย่าอายุเท่าไหร่แล้ว75ค่ะแล้วก็ยังตาเป็นยังไงตาบอดข้างขวาค่ะอ๋อ1ข้างคุณย่าไม่ได้ทําอะไรใช่มั้ยตอนนี้ค่ะอ๋อมีพี่น้องกี่คนมีอยู่กับพี่2คน2คนนะอันนี้หนูเป็นน้องใช่ค่ะพี่ก็ไปเป็นอะไรอีกไปยุ่งกับยาเสพติดค่ะเลยมีผลไปถึงพ่อด้วยค่ะจนพ่อเป็นอะไรเป็นโรคแบบว่ากลัวค่ะกลัวไปเลยค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับ52 52ครับคุณพ่อมันยังไงมันจะเกิดขึ้นเองเหรอครับมันมึนอะไรมันมึนแล้วหลอนๆนี่มันคืออะไรครับกลัวไปเรื่อยมีภาพมีอะไรกลัวไปที่น่ากลัวที่สุดเช่นเป็นอะไรครับเขาไม่ได้เป็นร้ายแรงจะกลัวคนเฉยๆนะคะเขาเป็นคนกลัวเขาไม่ได้ทำร้ายใครใช่ไหมไม่ทำร้ายใครพ่อไม่ได้ทำร้ายใครแต่พ่อจะกลัวกลัวพ่อกลัวแล้วแม่สงสารพ่อแค่ไหนตอนไปกลัวแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้อ่ะก็สงสารนะปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะเพราะอะไรถึงดีขึ้นไหมก็มียาหมอมาช่วยด้วยอ๋อทานยาอยู่เรื่อยๆนะให้กำลังใจคุณพ่อนะครับให้คุณพ่อจะได้หายขึ้นแล้วคุณพ่อว่าคุณพ่อจะหายไหมหายไหมคงหายครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วคุณแม่เขาก็เป็นอย่างนี้นะใช่ไหมคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าเราเกิดมาบางทีมันก็เป็นอีกอย่างนึงได้นะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ยอมรับหมดแล้วแล้วบุคคลต่างๆที่เป็นอย่างนี้โดยทั่วไปเขาจะมีพลังพิเศษนะเช่นหนูวันนี้หรือเปล่านะว่าจะมีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มาบ้าง
วันนี้ครับเป็นเรื่องราวของน้องตะกี้ที่แม้ร่างกายจะเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงและมีพี่ชายที่หลงผิดติดยาเสพติดจนทำให้ผู้เป็นพ่อเครียดแล้วก็มีอาการจิตหลอนซึ่งทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันอย่างยากจนเธอจึงทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อหารายได้มาช่วยทางบ้านชีวิตของเธอต้องเจอความลำบากอะไรบ้างนั้นเราไปให้กำลังใจเธอพร้อมๆกันครับอ่ะหนูจากจังหวัดอะไรนะสุโขทัยครับเป็นคนสุโขทัยนะเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยทีนี้อันนี้เราอยู่ที่บ้านวัยที่หนูได้รับกระทบจากเพื่อนๆบ้างมีหรือไม่ถ้าไปโรงเรียนก็แต่งปกติใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าอยู่บ้านหนูแต่งไงบางทีก็แต่งหญิงบ้างแต่งชายบ้างก็ปล่อยไปเลยใช่ไหมใช่นะแล้ววันนั้นหนูแต่งหญิงหนูรู้สึกยังไงล่ะก็รู้สึกดีค่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนก็ตอนประถมก็จะมีเพื่อนมารอบ้างค่ะเช่นว่าอะไรลูกก็แบบว่าอีตุ๊ดเนี่ยค่ะก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนมารอค่ะอันหนูใช้วิธียังไงลูกก็ปล่อยครับก็แบบว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็ยังรอไปเองค่ะอ๋อก็คือจะเลิกไปเองไม่ล้อไปเองนี่ก็คือสิ่งที่กระทบมันก็ต้องเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณแม่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปรับจ้างจับหนูหนูอะไรล่ะหนูนาหนูนาไปไล่จับหนูนาต่างๆเหล่านี้นี่คือรายได้คุณพ่อคุณแม่ล่ะครับก็ไปด้วยกันนะเอาช่วยกันช่วยกันวันนึงมันกี่ตัวคะคุณแม่เป็น10ตัว10ตัว10ตัวนี่คือถือว่าเยอะหรือไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะถ้าเยอะๆได้กี่ตัววันละ 4-5 รูได้ก็ 4-50 ตัวจ้ะนี่คือสิ่งที่เป็นรายได้สิ่งที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในบ้านไปดูบ้านหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่ดูบ้านหน่อยนะนี่เป็นบ้านของเราเองมั้ยคุณพ่อคุณแม่จ้ะใช่ครับพื้นก็เป็นธรรมชาติเลยสังเกตดูมันจะเป็นสังกะสีเท่าที่จะหาได้เองอย่างงี้แหละฮะจ้ะหนูว่าบ้านหนูเป็นยังไงลูกก็ไม่ค่อยดีค่ะซุดโทรมค่ะอันนี้ภายในนะนี่เป็นส่วนของห้องไหนครับเนี่ยห้องครัวค่ะห้องครัวแล้วเป็นครัวก็หมายความว่ามันมีแต่แก๊สกับเตานะแล้วก็ไม้เท่าที่คุณพ่อจะทําขึ้นมาต่อวางของมันไม่มีอุปกรณ์อื่นเลยอ่ะใช่มั้ยครับและผนังก็ไม่รู้มันปิดลงมาได้หรือเปล่านะฝนมันมาก็เปียกค่ะพอเปียกหมดเลยฟืนไฟต้องระวังนี่อะไรอ่ะนี่ห้องใครในบ้านค่ะนี่ภายในบ้านนะหลายท่านนึกว่าอยู่ข้างบ้านหรือว่าจะทางเดินไปตรงไหนนะนี่คือในบ้านก็เมื่อก่อนน้ํามันท่วมหมดเลยค่ะแล้วก็เอาไม้ไปสร้างห้องข้างบนไว้ค่ะอ๋อมันจะมีไม้ส่วนที่ดียกขึ้นไปนะค่ะไอ้ไม้นี่โดนน้ําก็ผุพังแล้วมันก็มีดินมีของมีอะไรต่างๆไม่รู้ตัวอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้เนาะคุณแม่มีตัวอะไรบ้างมั้ยคุณพ่อในเนี้ยเคยเจออะไรมั้ยครับไม่มีครับไม่มีนะยกเว้นหนูแมงสาบบ้างนิดหน่อยแล้วละมุ้งของใครครับนั่นน่ะมุ้งตอนนั้นนอนด้วยกันค่ะอ๋อนี่เรานอนด้วยกันครับคือเครื่องใช้ไม่สอยไม่ต้องบอกเลยว่าห้องแต่ละห้องไม่มีนะตะกี้เห็นมีเสื้อผ้าเหมือนกันนะก็แขวนเอาอะไรเอาเชือกเอาอะไรมาร้อยนี่ห้องใครคะห้องนอนตอนนี้ค่ะก็ใช้มุ้งเอาแล้วก็เป็นเสื่อนี่ลูกอ๋อแล้วเวลาฝนตกล่ะลูกก็มันจะไม่สาดเพราะข้างบ้านเขาสูงกว่าค่ะอ๋อมันใช้บ้านคนอื่นบังอยู่อ๋อก็ยังดีนะอยู่ทางด้านนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่นอนตรงห้องไหนอ่ะหรือจะนอนด้วยกันนี่แหละอ๋ออยู่ด้วยกันหมดเลยก็นอนบนเสื่อเนี่ยเนาะมีผ้าห่มปูค่ะผ้าห่มปูให้มันเย็นเย็นมากอดตัวบ้างนะนี่คือภาพรวมๆนะอ้าวลองดูบุคคลนะบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในบ้านนี้คุณย่า75ตาข้างขวาบอดข้างขวาบอดไปทํางานไม่ได้แล้วอันนี้คือ1มาพี่ชายติดยาเสพติดค่ะก่อนนั้นน่ะเห็นว่าเด็กๆยังไงหนูเล่าสิก่อนที่เขาจะไปติดอะค่ะก็แบบว่ายังช่วยทํางานช่วยเล่นด้วยค่ะอยู่เล่นด้วยนะหนูยังต้องเด็กอยู่ใช่มั้ยค่ะแล้วรู้เมื่อไหร่ว่าเขาไปติดยาก็แม่มาบอกตอนโตค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเขาเปลี่ยนไปเช่นยังไงบ้างก็เดี๋ยวนี้ก็โมโหง่ายค่ะทําร้ายมั้ยไม่ค่ะแต่ก็แบบว่าชอบว่าอย่างเงี้ยค่ะสมมติแต่งหญิงเขาก็จะว่าแบบว่าแต่งไปทําไมอ่ะค่ะอ๋อไอ้สิ่งต่างๆที่เห็นแล้วไม่ถูกไม่ใจเขาค่ะเขาจะมาว่าแล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพี่เขาไปติดยาเพราะอะไรครับก็รู้ค่ะเขาก็ไปหาเพื่อนคบเพื่อนนะแม่บอกเขาไหมว่าต้องยังไงไหมแม่ก็บอกค่ะแต่ตอนนั้นแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาแม่ต้องไปทำงานนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่เขาเคยไปบำบัดไหมครับเคยหายไหมก็กลับมาก็เหมือนเดิมอะมาอะไรมาเสพต่ออย่างนี้เหรอจ้ะอ๋อไปบำบัดมาเหรอลูกใช่ค่ะบำบัดหาย
ตอนหายหนูได้รู้ไหมว่าเออหายแล้วดีแล้วก็กลับมาใหม่ๆมันก็ไม่ไปยุ่งค่ะมันก็อยู่บ้านมันเออแล้วดีไหมดีค่ะดีแล้วคุยกับหนูไหมคุยค่ะเล่นกันปกติแล้วใช่ค่ะแล้วพอหลังๆมันก็ไปใหม่ไปอีกแล้วซึ่งไม่รู้ไปไหนเหรอก็ไปหาเพื่อนแล้วนั่นเอาไปหาเพื่อนอีกซึ่งมากระทบกับพ่อท่านนี้นะใช่ไหมคุณพ่อครับนี่ห่วงมากจนกระทั่งถึงขั้นยังไงคุณพ่อเครียดแล้วทำไมพ่อเครียดคืออะไรครับอยากให้มันไปเดี๋ยวมันกลับมานอนอ๋อเพียงขอให้เข้ามานอนที่บ้านเท่านั้นเองคุยกันไหมครับว่าเมื่อไหร่จะเลิกคุยไหมครับคุยครับได้คำตอบไหมครับเขาก็เงียบไม่เถียงแม่คิดว่าเพราะอะไรที่ทำไมพ่อถึงได้ห่วงลูกจนกระทั่งเป็นไปเลยก็ห่วงเขาเกินนะคะเพราะว่าข่าวบางทีพวกกินด้วยกันก็ทำร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีทำร้ายกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นกับพ่อจนเดี๋ยวนี้นะถึงว่าดีขึ้นแต่ก็ยังห่วงอยู่ตลอดหนูอยากจะให้กำลังใจกับพ่อยังไงไหมอยากจะบอกพ่อยังไงไหมก็สู้กันต่อไปค่ะหนูจะติดยาไหมไม่ค่ะเพราะอะไรลูกก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันค่ะทำไมพี่ติดแล้วหนูไม่ติดไม่รู้ค่ะหนูว่าติดยาดีหรือไม่ไม่ค่ะแต่หนูอยากให้พี่เลิกค่ะเพราะยาเสพติดทำให้พี่ชายที่คอยช่วยเหลือตั๊กกี้อยู่เสมอเปลี่ยนไปจากคนจิตใจดีกลายเป็นคนโมโหร้ายและมีเรื่องกับคนอื่นๆทำให้คนในครอบครัวเป็นห่วงและโดนผลกระทบจากยานรกนี้นั่นก็คือคุณพ่อที่เป็นห่วงลูกซะจนเกิดอาการจิตหลอนทางประสาทนั่นเองพ่อเป็นเยอะไหมตอนที่เป็นก็เป็นเยอะค่ะแบบกลัวเลยค่ะไม่กล้าออกจากมุ้งเนี่ยค่ะเพื่อนล้อพ่อว่าถึงขนาดไหนก็แบบว่ามีพ่อเป็นบ้าอย่างเงี้ยด้วยความรักนะที่มีต่อลูกๆทุกคนนะแล้วคุณพ่อก็เลยคุมจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูก็ฝันว่าอยากให้พ่อหายแต่ตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมค่ะเป็น10หายมาถึงเท่าไหร่แล้วประมาณสัก5 5โอ้ครึ่งเดียวเนาะครึ่งเดียวอ้าไม่เป็นไรก็ยังดีคุณพ่อสู้ๆนะคุณแม่ก็เป็นกำลังใจจ้ะมาดูเรื่องแม่บ้างเนาะตอนนี้แม่มีรายได้จากอะไรบ้างล่ะก็รับจ้างขนก้อนฟางบ้างค่ะรับจ้างกี่ก้อนกี่วันก็ว่าไปใช่ไหมได้เงินมาเออฟางมันก็ไม่ได้มีทั้งปีด้วยเนาะหนูเห็นมาตลอดใช่ไหมลูกค่ะแม่ทำงานเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยมากค่ะเพราะฉะนั้นพอ10ขวบนี้เขาคิดช่วยเหลือทุกอย่างแล้วใช่ไหมก็สงสารก็เลยแบบว่าไปช่วยเขาเนี่ยค่ะทำไมหนูไม่ช่วยหนูก็ต้องเหนื่อยนะใช่แล้วทำไมเหนื่อยแล้วยังก็ไปผ่อนแรงเขาบ้างค่ะเพื่อให้เขาแบบว่าไม่เหนื่อยมากค่ะเช่นเขาทำอะไรเลยคุณแม่ถ้าขนก้อนฟางที่เขาจะขับรถให้หนูนายยังจับอยู่ไหมจ้ะหนูก็ไปช่วยจับไหมก็ไปค่ะเขาไปช่วยจับมันเองนอนวันกี่โมงเนี่ยก็ถ้าไปดักหนูกับพ่อก็จะ5-6 ทุ่มค่ะโอ้งานบ้านใครทำงานบ้านเขาก็ทำกับข้าวนะหนูทำงานบ้านด้วยก็ทำกับข้าวให้แม่กินกวาดบ้านไอห้องครัวตะกี้เนาะใช่ค่ะซักผ้าหนูซักยังไงลูกก็แปรงค่ะอ๋อแปรงขัดไปเหนื่อยค่ะแต่ทำไมทำก็จะได้ผ่อนแรงพ่อแม่ค่ะเนาะแต่ถ้าไม่ทำหนูจะสบายนะก็คนอื่นเขาก็ทุกข์อะค่ะนะเขาช่วยตลอดนะคุณแม่คุณพ่อเนาะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ยังไงคุณแม่ดีค่ะพ่อเขาก็เป็นโรคจิตเวชนะกินยาแม่เขาก็หากินคนเดียวอยู่พี่ชายเขาก็นั่นแหละเดินทางไปกินอะไรก็ไม่ไรกินมากินอะไรก็ต้องจานอาหารเช้ากินค่ำไม่ค่อยจะทันเนี่ยหาได้มันไม่พอดีไม่ดีก็ต้องลากันไปน้องตั๊กเขากลับจากโรงเรียนเนี่ยเขาก็โทรไปหาแม่เขาว่าไปลากปางที่ไหนไปดักหนูที่ไหนพอตกตอนเย็นเขาก็จะไปหาพ่อแม่เขาสิ่งหนึ่งก็คือหน้าที่ของหนูคือเรื่องการเรียนทำไมหนูรักการเรียนเพราะอะไรลูกแบบว่าให้จบไปมีอาชีพทำค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นการเรียนถือว่าสำคัญไหมสำคัญค่ะหนูได้4เลยอ่ะทำไมหนูแบ่งเวลาไปเรียนได้4ด้วยเหรอหนูใช้ยังไงลูกก็ตั้งใจเรียนฟังครูแบบว่าบางทีครูเขาก็จะบอกแบบสมมติวิชาคณิตเขาก็จะบอกสูตรให้ค่ะจริงๆเราอยู่ในห้องเรียนแล้วเราตั้งใจค่ะมันก็ได้คำตอบอยู่แล้วค่ะนะมันก็เราฝึกฝนอะไรก็แล้วแต่นอกจากเรื่องของการเรียนกิจกรรมหนูก็
เพียบเลยเหรอหนูไปทำอะไรในโรงเรียนเนี่ยเช่นทำอะไรอีกล่ะก็แบบว่าสมมติมีการเดินแบบก็เดินแบบเออหนูก็ใช้วิธีของหนูใช่ไหมหนูที่หนูชอบหนูก็เดินแบบเลยเออแล้วก็การแสดงละครเนี่ยเออมันทางของเราดีแล้วดีแล้วเนี่ยนะมันจะมีเวลาหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเราก็ต้องเข้าใจเขาผู้ที่เป็นบางสิ่งบางอย่างนะแต่ว่าเป็นตัวตนสุดท้ายก็ต้องไปดูในความดีงามความประพฤติของพวกเราอะนะที่จะทำงานต่างๆเหล่านี้อ้าวมาเจอสิ่งที่ตัวเองชอบตอนไปเรียนเป็นดอกไม้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงดอกไม้ประดิษฐ์ตอนเข้าม.1มันจะแบบว่ามีพวกสารพัดช่างครับเขาจะมาเข้ามาสอนครับก็เรียนแล้วก็ฝึกทำมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวนะหนูไปดูใกล้ๆเนี่ยนะเนี่ยๆเป็นอะไรคะนี่เป็นอะไรคะก็ทําจากกระดาษทิชชู่อ๋อกระดาษทิชชู่ที่เราเช็ดปากเนี่ยนะแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นอะไรล่ะอันนี้เป็นผ้าสักหลาดค่ะโอ้มันสีแดงมันก็เลยมาเป็นกุหลาบนี่เหรอเออก็สวยไปอีกแบบนึงไอ้ที่ทําอยู่นี่คือทําแค่โชว์ไม่ได้มีคะแนนใช่มั้ยหรือว่าเป็นฝึกเอาไว้เฉยๆฝึกเป็นอาชีพค่ะเผื่อเป็นอาชีพต่อไปฝึกไปมีคุณครูคนหนึ่งครูบอมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเรื่องราวของเด็กคนนี้ก่อนเกี่ยวพันไงกับคุณครูครับก็เป็นครูประจำชั้นนะครับตั้งแต่ม.2แล้วก็จับฉลากได้ติดตามน้องมาจนถึงม.3ครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องประดิษฐ์ดอกไม้ยังไงคุณครูที่โรงเรียนนะครับจะมีการเรียนทักษะด้านอาชีพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยนะครับทุกวันพฤหัสจะมาสอนงานช่างเชื่อมงานประดิษฐ์ดอกไม้งานตัดผมอะไรเงี้ยครับน้องตั๊กกี้ก็จะเลือกงานประดิษฐ์ดอกไม้น้องก็สนใจฝึกครูก็อยากจะต่อยอดให้น้องได้มีรายได้เสริมแปลว่าทำได้แล้วใช่ครับก็ได้แต่โชว์เฉยๆใช่ครับเพราะคุณครูมาต่อยอดให้ใช่ครับอ๋อไปทำเช่นยังไงครับก็จะเป็นช่วงวันแม่ครับดอกมะลิก็พอจะขายได้อ๋อนี่เหรอคะนี่เหรอใช่ครับดอกมะลิอันนี้ก็เป็นทิชชู่เหมือนกันเหรอครับใช่ครับทิชชู่เหมือนกันครับอ๋อคุณครูก็เลยพยายามที่จะให้กำลังใจเด็กต่อใช่ครับช่วยซื้อช่วยอะไรเงี้ยครับราคาประมาณเท่าไหร่แม่ครูก็ประมาณ20บาทเท่านั้นนะครับ20บาทแล้วต่อมาล่ะครับแอบไปโพสต์ใน Facebook บ้างใน TikTok ของครูบ้างแต่ก็ยังไม่มีคนสนใจเท่าไหร่ครับที่ผ่านมาพอมันมีรายได้มั้ยก็ไม่มากครับน้อยเลยใช่ครับถ้ามีคนมาซื้อหนูดีใจแค่ไหนลูกก็ดีใจมากครับนะถ้าจะซื้อติดต่อกันยังไงชื่อเฟซครูบอมเว้นวรรคแล้วก็บอมครับหนูอยากจะบอกใครก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ผู้ปกครองอย่างเดียวแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นท่านผู้ชมอยู่ด้วยเผื่อจะได้มาให้กำลังใจหนูอ่ะหนูเชิญชวนมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ลองทำกันได้ครับให้ทำก็ได้พอทำเสร็จก็ไม่ได้มาซื้อหนูสิไม่เป็นไรครับเหรออยากให้คนอื่นมาทำด้วยแต่ถ้าจะอุดหนุนก็มาซื้อหนูได้มีตัวอย่างใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูว่าความยากความง่ายสิ่งที่ทำเป็นอย่างไรหลายท่านอาจจะได้เคยเห็นบ้างนะอันนี้หนูจะทำอะไรหนูบอกสิลูกดอกมะลิครับดอกมะลินี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมใช่หนูทำเลยอธิบายเป็นช่วยกันนะช่วยกันอันนี้ก็เป็นทิชชู่ที่เราเห็นทั่วไปใช่ครับอธิบายไปยังไงก็แล้วแต่ตัดตรงนี้ออกค่ะอันนี้ตัดออกเพื่อให้มันทำไมลูกให้มันแยกเป็นแผ่นเดียวค่ะอันนี้ก็คือได้รับการเรียนมาใช่ไหมค่ะไปต่อเลยแล้วก็ให้มันหลุดออกจากกันมาแล้วก็พับค่ะพับของท่านผู้ชมดูอ๋อนี่สลับไปมาสิค่ะคนไม่เป็นนี่จะทําเป็นอย่างงี้ง่ายหรือยากลูกแล้วก็ก็ยากพอสมควรยากพอควรใช่แล้วก็เอาลวดมัดไว้กลางมัดนะนี่เค้าทําได้นะเค้าก็จะนิ่งแบบเนี้ยค่ะนี่คลี่ออกมาแล้วคลี่ออกมาแล้วนะแล้วก็ค่อยๆยกทีละแผ่นโอ้โหทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละนะคล้ายๆเป็นกลีบดอกแล้วอันนี้ก็ที่หนูเรียนมาดอกแรกส่วนที่จะมาเป็นนานมั้ยชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะเขาสอนแบบว่าชั่วโมงนึงเขาก็ได้เลยเขาก็เปลี่ยนไปชั่วโมงแล้วก็ได้เลยเอาไปว่านี่เรียนหลายอาทิตย์นี่ก็ได้หลายประเภทหลายดอกนี่ใช่ไหมโอ้โหสวยขึ้นมาเรื่อยๆเนาะลืมไหมทุกยากต่างๆเหนื่อยยากถ้าทำมันก็จะพอเบาๆไปมั่งค่ะแปลว่ามันอยู่ในใจตลอดใช่ค่ะอ๋อนี่คือจุดเวลาที่เราจะลืมบางเรื่องนะแล้วก็ค่อยๆเล็มมาเล็มละคุณแม่เขาเก่งเนาะเนาะภูมิใจไหมคุณแม่ภูมิใจค่ะคุณพ่อดูดิเวลาดูอยู่ตลอดเวลาก็ภูมิใจแล้วก็เอาโฟลเทปพันอ้าวมานี่เป็นเทปเฉพาะใช่ไหมค่ะก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะสำหรับที่จะเป็นเยาวชนอย่างไรก็แล้วแต่กำลังใจจากครูบ้างถ้ากำลังใจจากพ่อแม่บ้างใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะโอ้เสร็จแล้วโอ้ดอกอะไรดอกมะลิใช้ไว้สำหรับอะไรงานวันแม่ค่ะวันแม่เอาถือไปกราบแม่เลยไปแล้วบอกให้กำลังใจแม่ด้วยอวยพรแม่ด้วย
นะไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรนะถ้าประพฤติดีปฏิบัติดีนะนี่ก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากแม้ครอบครัวนี้ครับจะเจอเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาแต่ก็ยังยืนหยัดสู้ผ่านไปได้เพราะความรักที่มีให้กันนี่แหละครับแล้วน้องตะกี้ต้องเจอกับความลำบากอะไรอีกบ้างชมกันต่อช่วงหน้าครับ